วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงนะคะแล้ววันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่วันอังคารที่15มีนาคม2559นะคะสดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ตีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตเลขค่ะก็ต้องบอกว่าวันนี้ต้องพูดใช้คำว่าธรรมะสวัสดีนะครับเพราะวันนี้ทางจันทรคติเนี่ยตรงกับขึ้น8ค่ำยังเป็นเดือน4ปีมะแมอยู่นะครับนักษัตริย์ยังไม่ได้เปลี่ยนก็เดือนหนึ่งมีอยู่4ครั้งก็คือเป็นวันพระอย่างที่เราเน้นย้ำกันอยู่เสมอแหละนะกิจวัตรที่ควรจะถือปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำบุญให้ทานรักษาศีลรวมถึงแสดงตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุตรหลานเยาวชนได้เห็นไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่นับถือศาสนาใดก็ตามแต่วันนี้นะครับเราเองก็จะมีเกร็ดเล็กๆมาฝากผมเชื่อว่าหลายคนคงจะผ่านหูผ่านตาแต่ว่าบางท่านอาจจะไม่ได้รับรู้ส่วนใหญ่แน่นอนคนเรานอกจากทำบุญแล้วยังก็ทำทานค่ะใช่เป็นของควบคู่กันนะครับโดยเฉพาะในทางพุทธศาสนาสัตว์ที่เรานิยมจะปล่อยหรือว่าให้ชีวิตเนี่ยด้วยเจตนารมณ์ของเราผู้ที่ปล่อยเนี่ยก็อยากที่จะให้เขามีชีวิตใหม่ที่ดีนะครับไม่ต้องถูกฆ่าหรือว่าถูกนำไปทำประกอบอาหารแต่หลายท่านก็ยังไม่มีความรู้ที่ชัดเจนถึงแหล่งที่มาวันนี้ก็นำมาฝากกันนะครับปลาประเภทที่คนชอบปล่อยที่สุดคือปลาก็น่าจะเป็นปลาไหลค่ะอาจารย์คนมีความเชื่อว่าเงินทองจะไหลมาเทมาไม่ได้ห้ามปล่อยปลาไหลนะครับแต่อย่างปลาไหลเนี่ยเขาบอกว่าในประเทศไทยทุกวันนี้ก็มีปริมาณลดน้อยลงเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะปลาไหลที่มีตัวใหญ่ๆจะต้องมีการนำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อให้ถึงมือของผู้ใจบุญได้ปล่อยให้ชีวิตปลาไหลผมฝากอย่างนี้นะครับเวลาจะปล่อยลงแม่น้ำเนี่ยปลาไหลไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ถ้าเป็นลักษณะแม่น้ำที่มีก้นลึกๆไม่ได้มีดินมีเลนมีโคลนให้เขาชอนชัยให้เขาได้อยู่อาศัยนะครับฉะนั้นปล่อยไปโอกาสที่จะมีชีวิตรอดก็เหลือน้อยโดยเฉพาะปลาไหลที่มีขนาดเล็กพูดถึงปลาไหลแล้วต้องบอกว่ามีอีกประเภทหนึ่งต้องใช้คำว่ายอดฮิตเหมือนกันนั่นคือนกนี่เองถ้าเกิดว่าหลายๆคนที่ได้มีโอกาสไปทำบุญเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเห็นเขาอยากจะไปปล่อยนกแล้วความเชื่อก็น่าจะหมายถึงแบบโบยบินนะอิสรภาพความเป็นอิสระในความคิดแล้วก็สามารถไปไหนต่อไหนได้ด้วยความคิดของเราแต่ว่าในความเป็นจริงนะวันนี้ถ้าเราสังเกตเห็นมันจะมีผู้ประกอบการบางคนนะคะก็อาจจะต้องใช้คำว่าหัวหมอสักนิดนึงอาจจะมีแบบเอ็นนะหรือว่ามีสารอะไรบางอย่างอะไรที่ทำให้นกพอเราปล่อยไปแล้วเนี่ยเขากลับมาที่เดิมนะแล้วก็ต้องบอกว่ามันก็จะมีได้ยินข่าวหรือว่าเราได้เห็นผลวิจัยมาพอสมควรฉะนั้นจะไปตรงไหนนะคะหรือว่าถ้าจะปล่อยนกที่ไหนเนี่ยก็ต้องดูในส่วนของแหล่งสถานที่ให้ดีด้วยนะคะก็ลองตรวจสอบข้อมูลก่อนเพราะว่าณวันนี้คือคำว่าวิชาชีพมันก็มีเยอะจริงๆก็คือหากินกับความใจบุญของคนที่อยากจะปลดปล่อยยังมีอีกนะครับอีกหนึ่งประเภทที่เป็นยอดนิยมอันนี้คือชื่อเป็นความหมายก็คือหอยขมปล่อยไปแล้วจะทำให้ความขมขื่นสิ่งที่ไม่ดีมันหมดสิ้นไปเหมือนกันเลยนะครับหอยขมเนี่ยถ้าเป็นแม่น้ำใหญ่ปล่อยแล้วเขาไม่มีที่พำนักพักพิงไม่มีเลนโคลนให้เกาะเสียชีวิตนะครับนะขมจริงๆไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นเลยครับแล้วก็อีกประเภทนึงเต่าอ๋อเราเห็นเขาปล่อยกันเยอะมากค่ะจ้ะของมงคลโยนนะมวยโยนลงแม่น้ำใหญ่เหมือนกันนะฮะเต่าความจริงเต่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานนะไม่ใช่สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะครับฉะนั้นแน่นอนถ้าไม่มีสถานที่ให้เขาเกาะเนี่ยเขาบอกว่าเต่าก็จะว่ายน้ำไปเรื่อยสุดท้ายเหนื่อยก็ตกน้ำใช่เสียชีวิตแล้วเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดอยู่นานๆคือเต่านี่เป็นสัตว์ที่มีอายุที่ยืนยาวนะครับคือบางครั้งเนี่ยถ้าเขาอยู่นานๆแล้วบางครั้งถ้ามีการติดเชื้อหรือมีแผลเนี่ยเขาจะเน่าในบริเวณกระดองจนสุดท้ายทรมานจนถึงขั้นเสียชีวิตแต่อันนี้ก็เป็นเกร็ดเล็กๆที่อยากจะนำมาฝากกันค่ะนะก็อย่างที่อาจารย์ได้บอกแล้วเราจะทำอะไรก็แล้วแต่หนึ่งเลยคงจะต้องมีการตรวจเช็คข้อมูลก่อนเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยเราทำทานไปแล้วเนี่ยคือเราสุขใจนะแต่ว่าอีกหลายๆชีวิตที่เราได้ปลดปล่อยเข้าไปเนี่ยเขาจะสุขใจเหมือนเราหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ต้องมีการตรวจเช็คสักนิดนึงนะคะแต่ว่าในเรื่องของการถือศีลการปฏิบัติในวันพระแบบนี้เนี่ยการทำบุญการทำทานแล้วเนี่ยนะอีกหนึ่งเขาบอกอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราเองเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าติดตามกันมาโดยตลอดนั่นคือเรื่องของการบริจาคเลือดนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่เราสามารถส่งต่อชีวิต
เขาเรียกเป็นการส่งต่อชีวิตให้กับชีวิตได้อีกเลยนะฉะนั้นรอบปีนี้เราจะเจอกันในช่วงบ่ายนะคะของวันเสาร์ที่26มีนาคมครั้งนี้ก็จะไปบริจาคโลหิตกันนะคะที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย รับไม่จำกัดจำนวนนะคะใครที่สนใจอยากจะมาร่วมบุญครั้งนี้นะคะดูร่างกายตัวเองก่อนอันดับแรกพร้อมหรือเปล่านะพร้อมแล้วเนี่ยเรามาร่วมบุญกันได้นะคะสนใจก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะ0851293697แล้วก็0831997972ค่ะครับเนื้อสิ่งอื่นใดครับก็เราจะร่วมกันเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายนที่กำลังจะมาถึงและเพื่อเป็นการตอบแทนจิตอันเป็นกุศลสำหรับ60ท่านแรกครับที่ได้ลงทะเบียนทางรายการนะครับก็ได้รับความเมตตาจากท่านพระครูอาคมสุนทรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนซึ่งเป็นผู้นำในการประกอบพิธีกรรมที่สำคัญทั้งของทางวัดโพรวมถึงได้เมตตาประกอบให้กับทางรายการด้วยท่านจะมอบนะครับเป็นพระแก้วมรกตนะครับแล้วก็พระพุทธชินราชแก้วสวยงามวิจิตรครับแล้วก็ต้องถือว่าผ่านพิธีการปลุกเสกที่เข้มขลังแล้วนะใครสนใจ60ท่านแรกก็จะได้รับวัตถุมงคลดังกล่าวครับนะก็รีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันเพราะว่าในส่วนของในส่วนของพื้นที่จำกัดเนี่ยอาจจะไม่ได้จำกัดในตัวบุคคลแต่ว่าวัตถุมงคลที่มอบให้เนี่ยจำกัดเนาะก็มาร่วมบุญร่วมกันได้นะคะหรือว่าท่านไหนที่อยากติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมก็เข้าไปที่ Facebook Fanpage ได้นะคะ Miracle Channel TV นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆที่เชื่อว่าหลายๆคนรอคอยที่จะเจอกับเรานะรายการเปิดดวง12ราศีนั่นเองนะคะส่วนวันนี้ใครอยากจะพูดคุยกันค่ะก็สามารถที่จะส่งข้อมูลนะเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะพิมพ์ PD วรวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลค่ะวันที่เดือนพ.ศ.และเวลาเกิดใครที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึง 5:30 ฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงคำถามอาชีพทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนส่งข้อมูลมาที่422-1606รวมไปถึงคุณผู้ชมท่านไหนอยากพูดคุยกันสดๆโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960494ขออนุญาตนะคะ1การลงทะเบียนต่อ1ดวงชะตาเท่านั้นนะคะจะได้พูดคุยกันให้ละเอียดแล้วก็ลึกมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังภาพรวม12ราศีกันบ้างดีกว่านะคะมาดูว่าวันนี้มีอะไรต้องระมัดระวังกันบ้างค่ะครับอังคารที่15มกราคม2559ครับจันทรคติการขึ้น8ค่ำเดือน4ปีมะแมประจิมหรือตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือบูรพาหรือตะวันออกและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ให้เสียสละให้รับอาสาเหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่ท้าทายความรู้ความสามารถอะไรที่ใครไม่เอาเนี่ยวันนี้ให้รู้จักคว้ารู้จักฉวยแต่การเงินให้เผื่อใจครับวันนี้มีแต่เรื่องที่ต้องทำต้องจ่ายเพื่อบุคคลอื่นความรักเน้นไปที่คนโสดมีโอกาสได้พบเจอกับคนสถานะที่เหนือกว่าแต่คุณจะถูกใจหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะจิตอาสาก็ได้นะเสียสละแบ่งปันก็ได้ในส่วนการทำงานครับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมเวลาทุกใจเขาบอกให้มองโลกในแง่ดีให้มองคนที่เขายากลำบากกับเราหรือมีปัญหามากกับเราและที่สำคัญวันนี้อย่าเปรียบเทียบอย่าอิจฉาการเงินก็ไม่เด่นครับจะมีรายจ่ายจรเกิดขึ้นและมีเกณฑ์จะเป็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของสุขภาพการรักษาเนื้อรักษาตัวความรักทรงๆไม่หวือหวาไม่มีเรื่องที่ทำให้ทุกข์สีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะสุขภาพพรรณนามัยที่แข็งแรงเป็นสิ่งที่จำเป็นยิ่งสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนเหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่แตกต่างโดยเฉพาะการตัดสินใจในเรื่องที่มีความสำคัญวันนี้ต้องเชื่อมั่นนะครับการเงินแม้จะมีภาษีสังคมที่ต้องจับจ่ายแต่คนที่กำลังรอลุ้นดีลในเรื่องของการเงินการลงทุนจะได้ข่าวดีความรักครับวันนี้คนมีคู่เบื่อก็ต้องทนส่วนคนที่คิดอยากจะมีคู่ใช้เวลาให้มากหน่อยคิดดีๆระวังตัดสินใจผิดพลาด
ีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะเหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่แตกต่าง alert หน่อยนะครับกระตือรือร้นกับสีหวานหวานสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้งานกับเงินสวนกันอย่าไปแย่งชิงสิทธิประโยชน์ของใครนะถึงไม่ใช่เป็นฝ่ายที่เริ่มต้นจุดประกายก่อนก็ตามผมหมายถึงในเรื่องของเงินทองแต่งานวันนี้เหมาะสำหรับการทำงานเชิงรุกนะครับหลายองค์ประกอบค่อนข้างเป็นใจไม่ว่าจะเป็นในลักษณะงานอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือหรือแม้กระทั่งบริวารที่อยู่รอบข้างความรักเน้นไปที่คนโสดครับถ้ามีโอกาสได้เริ่มผมอยากให้คุณสารสัมพันธ์แบบก้าวกระโดดสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะแต่อย่าทำในสิ่งที่ผิดหลักทรัพย์เงินทองกับสีส้มฮะส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับทายดีในส่วนของการทำงานมีโอกาสถึงฝั่งฝันก้าวเดินถึงจุดที่เคยตั้งใจและที่สำคัญวันนี้มีโอกาสได้รับมอบหมายให้จับงานใหญ่ดูแลงานที่สำคัญแต่เป็นไปได้อย่าไปเข้าหุ้นร่วมลงทุนกับใครผมหมายถึงในเรื่องของการเงินการลงทุนการเข้าหุ้นเพราะวันนี้เห็นอะไรไม่เหมือนความรักมองโลกในแง่บวกครับคนมีคู่ถึงมีปัญหาอะไรสุดท้ายตกเย็นแก้ไขได้ปรับตัวดีขึ้นคนโสดถ้ามีความปรารถนาดีก็พอจะมีโอกาสสีถูกฉลกค่ะเราชาวราศีพฤษภค่ะไม่เหมาะกับการเข้าหุ้นวันนี้เห็นต่างนะครับจะมีเรื่องเสียมิตรภาพกันเปล่าๆสีชมพูกับหลักทรัพย์เงินทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับวันนี้พยายามอย่าให้เกิดความผิดพลาดดีที่สุดขาดพวกพ้องไม่มีคนสนับสนุนการเงินการลงทุนก็อย่าไปคาดหวังอะไรให้มากวันนี้ผมอยากจะใช้คำว่าไม่เข้าเนื้อก็ถือว่าเก่งแล้วความรักหากได้เจอถ้าไม่ใช่คนที่ถูกใจจริงๆก็ขอให้รอนะครับหรือแม้กระทั่งถูกใจจริงๆก็ต้องดูให้ดีๆสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะขาดพวกพ้องคุณต้องเสริมบริวารสิครับสีเขียวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมชาวราศีปูวันนี้เรื่องงานระวังจะมีอุบัติเหตุหรืออุบัติเหตุในเรื่องของงานอาจจะเป็นลักษณะสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดหรือแม้กระทั่งลักษณะปัญหาอุปสรรคที่ไม่เคยประสบพบเจอฉะนั้นวันนี้สร้างทางเลือกหามาตรการรองรับหน่อยก็ดีการเงินไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมอะไรแบบแข่งขันกับเวลานะครับเพราะมันจะมีปัญหาในเรื่องของการตัดสินใจแม้กระทั่งเรื่องของความรักก็ไม่เหมาะกับการริมีรักใหม่โดยเฉพาะคนที่มีคู่อยู่แล้วสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะความจริงทุกสิ่งนะงานมันจะพลิกผันเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์สีน้ำเงินครับส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีสิงห์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนนะครับวันนี้เน้นทุกรายละเอียดหน่อยวันนี้งานไม่มีฟลุกนะครับทุกอย่างมีเหตุและผลในตัวของมันเองอยู่แล้วและที่สำคัญวันนี้การหวังจะไปแก้ผ้าเอาหน้ารอดไม่ใช่คำตอบคนที่เก็บหอมรอมริบมานานในส่วนของเงินทองมีโอกาสทุบกระปุกซื้อหาความสุขให้กับตัวเองถ้าไม่ใช่เป็นการสร้างหนี้ก็ทำแต่ครับความรักต้องควบคุมตัวเองให้ดีอย่าบันดาลโทสะส่วนคนโสดก็ให้ใช้เหตุผลอย่าใช้อารมณ์พาไปสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงห์ค่ะไม่เหมาะกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่มีโชคลาภในเรื่องของงานฉะนั้นก็ต้องหาคนอุปถัมภ์ครับสีควันบุหรี่ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับวันนี้ในส่วนของการทำงานผมอยากให้เน้นในเรื่องของตัวบุคคลเป็นสำคัญ1เลยลูกน้องบริวารคุณต้องให้ความสำคัญกับเขานะครับ2คนที่เข้ามาติดต่อคนที่เข้ามาหวังจะคบหาลองดูครับว่าเขามีปัจจัยแอบแฝงหรือต้องการแสวงหาผลประโยชน์หลอกใช้เราหรือไม่การเงินวันนี้ไม่เหมาะกับการควักเนื้อจับเสือมือเปล่าครับได้ก็ดีไม่ได้ไม่เป็นไรความรักมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามคู่ที่กำลังมีปัญหาให้หาโอกาสปรับความเข้าใจสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะเสริมในเรื่องของบริวารสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้ท่องไว้ไม่มีใครดีทุกวันมีโอกาสจะต้องทำในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาผมหมายถึงในเรื่องของการทำงานโดยเฉพาะคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนหรือเป็นลูกน้องเขาการเงินการลงทุนอย่าเอา
ไข่ใส่ตะกร้าเพียงใบเดียวครับต้องรู้จักการบริหารความเสี่ยงความรักยังแน่นแฟ้นแข็งแรงแม้โสดจะไม่เด่นสักเท่าไหร่ก็ตามสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะการกระจายความเสี่ยงสำคัญนะครับสีชมพูส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีครีมราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมต้องมีความเป็นมืออาชีพครับในส่วนของชีวิตการทำงานอย่าหยิบยงอย่าเหยียบขี้ไก่ไม่ฟออย่าทำตัวเป็นไม้หลักปักขี้เลนการเงินมีแต่เรื่องที่ต้องใช้เงินในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยเฉพาะอะไรที่ทำเองไม่ได้แต่ความรักกลับด้านกับทั้ง2เรื่องวันนี้คนรักค่อนข้างต่างใจสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะผมให้ความสำคัญกับเรื่องของการทำงานนะครับสีม่วงส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับต้องมีสมาธิกับสิ่งที่ทำเขาบอกเขาอยู่กับปัจจุบันนะในทางพุทธเพราะวันนี้จะมีหลายเรื่องราวที่ทำให้เราวิตกกังวลโดยเฉพาะกับสิ่งที่มันผ่านไปแล้วเขาออกให้ไวเน้นการลงทุนระยะสั้นเน้นการทางกำไรไม่ได้เน้นเงินปันผลความรักมีเกณฑ์พูดคุยวางแผนขยับขยายปรึกษาหารือในเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือยุทธยานพาหนะสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะโฟกัสกับสิ่งที่ทำเสริมในเรื่องของงานกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีดอนเงินครับและนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักตรวจสอบชื่อสกุลลัคนาราศีส่งข้อมูลที่ครบถ้วนมาที่ SMS นะคะ4221606หรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะ024960493และ024960494พักกันสักครู่ค่ะครับ